สวัสดีค่ะขอต้อนรับแฟนๆรายการ Happy to Go นะคะวันนี้แคทกับเมษานะคะก็พาแฟนๆรายการ Happy to Go มาเที่ยวนอกสถานที่นะคะก็วันนี้บรรยากาศสวยๆร้านกาแฟอบอุ่นเลยนะคะที่บางพื้นที่นะคะใกล้ๆใช่นะคะใกล้ๆกรุงเทพก็ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็วันนี้ร้านอะไรคะเมษาที่เรามาเยี่ยมแมมบูนะคะ The Bamboo The Coffee Parlorใช่ไหมคะก็บรรยากาศอบอุ่นน่ารักนะคะถ้าใครเข้ามาต้องเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะคะเข้ามาแล้วครั้งแรกหลงรักมาครั้งแรกก็หลงรักเลยใช่นะคะก็อยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวนะคะแล้วก็บรรยากาศร้านกาแฟที่อบอุ่นกาแฟอร่อยๆนะคะก็พาแฟนรายการมาเยี่ยมชมนะคะคือมาเที่ยวนั่นแหละทางเข้าก็คือบรรยากาศดีๆเนาะมีต้นมะพร้าวมีต้นกล้วยใช่ค่ะก็เหมือนมาพักผ่อนแล้วคือเขาเรียกว่าพักสายตาพักสายตาจากตึกรามบ้านช่องที่ต้องอยู่ในกรุงเทพถูกไหมคะมีคันรถใช่นะคะก็วันนี้เรามีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพแน่นอนเจอเราสองคนก็ต้องเจอเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นนะคะใช่ค่ะก็ยังไงเนี่ยปัจจุบันช่วงนี้นะคะก็เหมือนเป็นมรสุมฤดูร้อนไหมใช่เป็นพายุฤดูร้อนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่แบบช่วงนี้เป็นเหมือนแบบมรสุมฤดูร้อนเข้าคนก็จะแบบรู้สึกอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยสบายเดี๋ยวก็ต้องแบบมีทานยาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเอไปร้านยาใช่ไหมใช่ซื้อยาชุดซื้อยาพาราหรือบางทียาแก้ไอทุกอย่างรู้สึกว่าจะแบบเหมือนดำรงชีวิตด้วยยาไปหมดใช่ค่ะคือบางทีก็ไม่อยากจะคือเหมือนประมาณว่าป่วยนั่นแหละเริ่มมีอาการนิดหน่อยๆตามรอบตัวนะคะแต่ว่าหลายๆท่านก็เลี่ยงที่จะไปพบคุณหมอเดินเข้าร้านยาเองนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินยาซื้อยาก็จะซื้อยาซ้ำซ้อนกินยาใกล้ๆโรคเดิมหรือว่ากินยาซ้ำซ้อนจากโรคเดิมที่ตัวเองอาจจะเคยกินอยู่ก็ได้ใช่ค่ะถูกไหมคะก็คือพูดง่ายๆว่าเขาเหมือนแบบทานยาซ้ำซ้อนอ่ะเดี๋ยวเป็นหวัดสักพักนึงเดี๋ยวท้องอืดอะไรเงี้ยเขาเรียกเหมือนแบบเป็นโรคนี้เสร็จก็เป็นอีกโรคนึงตามมาเป็นโรคซ้ำซ้อนเป็นทานยาซ้ำซ้อนพบคุณหมอซ้ำซ้อนอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของผู้สูงวัยเพราะแคทสังเกตไหมว่าปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยจะมีจำนวนปริมาณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่จะสวนทางกับอัตราการเกิดใหม่ของเด็กทารกนะปัจจุบันเด็กเกิดใหม่เยอะไม่น้อยลงเอาจริงเหรอตอนนี้คือเหมือนกับว่าอย่างเมื่อก่อนอ่ะโอเคอัตราการเกิดเนี่ยจะสูงเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่มีการคุมในเรื่องของเขาเรียกว่าคุมกำเนิดแต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับคนยุคใหม่เนี่ยเขาก็จะวางแผนครอบครัวดีขึ้นมีลูกเมื่อพร้อมเหมือนกับพร้อมก่อนแล้วถึงค่อยมีก็เลยอัตราการเกิดใหม่เนี่ยของเด็กก็เลยลดลงมาเรื่อยๆแต่ว่าพูดถึงเรื่องมีลูกเมื่อพร้อมเนี่ยสังเกตไหมว่าปัจจุบันเนี้ยยุคสังคมปัจจุบันเนี้ยเมษาหรือว่าคุณผู้ชมลองสังเกตดูไหมคะว่ารอบตัวเนี่ยแต่ละคนกว่าจะมีลูก30ได้30กว่าขึ้นมั้งเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเหมือนเทคโนโลยีมันช่วยได้เยอะมากคือเมื่อก่อนต้อง10กว่าปีเนี่ยลูกเยอะแล้วถูกมั้ยคะ18นี่ลูก2แล้วลูก1เท่าไหร่แล้วคะ35ก็คือปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือเหมือนแบบว่าสังคมใหม่เปลี่ยนใหม่เขาต้องมีลูกเมื่อพร้อมนะคะก็คือต้องมีการคิดคำนวณทุกอย่างให้รอบคอบก่อนว่าปัจจัยการเงินปัจจัยการงานปัจจัยเรื่องเวลาพร้อมพอหรือเปล่าที่จะมีลูกสักคนหนึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะก็คือเหมือนสวนทางกับผู้ป่วยผู้ชราแล้วก็เด็กทารกที่เกิดใหม่ถูกไหมคะเหมือนกับว่าเอ๊ะสงสัยยังไม่พร้อมเลยยังไม่มีเหรอยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมก็เลยยังไม่มีมากแล้วไหมสามขวบใช่ค่ะมีแล้วแต่ยังเป็นคุณแม่ยังสาวสวยอ๋อน้ำก้านตองไงคุณเนาะเคล็ดลับใช่ค่ะว่าทำไมถึงแบบลูก3ขวบไม่ใช่3คนนะลูก3ขวบแต่ยังสวยค่ะขอบคุณค่ะก็อย่างตอนนี้สังเกตได้เลยว่าเด็กเนี่ยเกิดอัตราเกิดใหม่เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ในเรื่องของการแบบเกิดใหม่น้อยลงลดปริมาณลงแต่อัตราของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับประเทศที่พัฒนาแล้วรวมทั้งประเทศไทยของเราก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุสังเกตไหมเขาจะเป็นแบบเหมือนแบบอุทิศทุ่มเทในการทำงานสร้างชีวิตเนี่ยมาทั้งชีวิตคือแบบทำงานหาเงินทุกอย่างเหลือแรงงานใช่ทั้งหมดใช่ก็คือทำงานเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ตอนแก่ตอนเกษียณนั่นเองค่ะแล้วก็สังเกตไหมเขาจะแบบทุ่มเทในการทำงานใช้ร่างกายแบบเต็มที่ตอนแบบช่วง20กว่า30กว่าแน่นอนพอเราใช้ร่างกายเต็มที่ปุ๊บเนี่ยลืมดูแลตัวเองลืมใส่ใจสุขภาพมันเหมือนแบบเหมือนเครื่องยนต์อะเวลาเราใช้งานนานๆหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ตามเวลาใช้งานไปนานๆแล้วไม่มีการดูแลรักษามันก็จะเสื่อมใช่ค่ะ
ก็เหมือนเราไหมจริงๆแล้วอย่าไปพูดถึงผู้สูงอายุเลยเพราะว่าจริงๆใช่อยู่ว่าผู้สูงอายุเขาจะตรากตรำทำงานเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวให้ลูกหลานถูกไหมคะแต่ว่าอย่างวัยเราอะอย่างแคทและเมษาเองก็ไม่ใช่ธรรมดานะทำงานทุกวันนี้ไม่ธรรมดานี่คือยังไงคะคือหามรุ่งหามค่ำพอสมควรถูกไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยกว่าเราจะดำเนินชีวิตกว่าจะไปถึงที่ทำงานตื่นกี่โมงล่ะถูกไหมกว่าจะถึงเวลาตื่นมาทำงานเสร็จปุ๊บกว่าเลิกงาน6 โมง 5 โมงเย็นก็จริงนะคะคุณผู้ชมคะแต่กว่าจะฝ่าจะรถติดรถติดเนี่ยกลับถึงบ้าน 3-4 ทุ่มกว่าจะนู่นนั่นนี่ดำเนินชีวิตประจำวันที่อยู่บ้านเที่ยงคืนตี 1 ตี 5ตื่นแล้วตี 5ตื่นแล้วจะเป็นอย่างนั้นใช่ตี 5ตื่นเพื่อกลับมาวงจรชีวิตเดิมไงก็คือตื่นมาขับรถออกมาเพื่อมาทำงานต่อแสดงว่าแคทนอนวันนึงประมาณไม่ถึง5 ชั่วโมงไม่ถึงเนี่ยเป็นการทำลายร่างกายทางอ้อมรู้ไหมเพราะจริงๆคนเราต้องนอนอย่างน้อยเนี่ยให้ได้8 ชั่วโมงหรืออย่างต่ำๆจริงๆอายุอย่างวัยเราเนี่ยให้ได้อย่างน้อยสัก5-6 ชั่วโมงก็ยังดีเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้แบบยังไงก็ต้องไม่ต่ำกว่า5 ชั่วโมงก็ดีถ้าทำได้แต่บางคนที่เขาทำไม่ได้มันก็ส่งผลสำหรับสุขภาพของเขาไงคะใช่อย่างการนอนหลับเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะคะคือกินอิ่มนอนหลับส่งเสริมสุขภาพที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดซึ่งแต่เรื่องง่ายๆนี่แหละที่ทำกันยากมากเพราะว่าปล่อยปะคิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวก็เลยมองข้ามอย่างทุกวันนี้อายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมถอยเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยพอถึงจุดนึงเนี่ยมันก็จะเสื่อมถอยเขาเรียกว่าตามอายุของร่างกายอะค่ะค่ะแล้วคือสังเกตได้ง่ายๆเลยเมื่อเราแก่ตัวเนี่ยอะไรที่แสดงชัดที่สุดเลยคะแคทสังเกตง่ายๆเมื่อเราแก่ตัวอะไรที่แสดงชัดที่สุดต้องทวนนิดนึงหูไหมด้วยส่วนหนึ่งหูผิวสายตาสายตาใช่คือสังเกตไหมว่าพอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นสายตาที่มองเคยมองเห็นชัดเหมือนแบบยังไงเมื่อก่อนสังเกตไหม20 กว่าโอ้ยในกลางคืนหรือว่ากลางวันอะไรก็ตามไม่ต้องใส่แว่นไม่ต้องเพ่งสายตามองแต่ณวันนี้พอเราอายุเยอะขึ้นเอ๊ะต้องพึ่งแว่นละใช่มั้ยจริงๆคือก็เริ่มผ้ามัวจริงแต่บางทีมันเกิดจากไอ้นี่ด้วยไงคะเมษาด้วยยุคปัจจุบันน่ะยุคโซเชียลไงเป็นกันมั้ยคะคุณผู้ชมใช่นี่เห็นมั้ยเวลาไปไหนมาไหนก็ช่างเลยมันไม่ใช่แค่เด็กแล้วนะวัยนี้ที่จะมาถือโซเชียลเล่นผู้สูงอายุเอ่ยอะไรเอ่ยหรือเป็นวัยของเราทุกคนจะก้มหน้าเขาเรียกว่าสังคมก้มหน้าไงคะปัจจุบันเป็นกันเยอะมากๆเลยเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าเล่นตอนกลางคืนบ่อยๆอะค่ะที่ไฟมันไม่พอก็ส่งผลกับสายตาใช่ค่ะใช่นะก็คือส่วนหนึ่งถูกไหมอันนี้สายตาและหนึ่งแล้วก็อวัยวะต่างๆที่ตามมาข้อเข่าที่เราเคยคุยกันหนึ่งเรื่องข้อเสื่อมข้อเสื่อมค่ะหัวใจหลอดเลือดไตดูทุกอย่างมันจะเป็นผลพวงใช่ก็คือเหมือนเป็นชุดตามมานั่นเองค่ะโรคชุดนั่นเองค่ะใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างเนี่ยจะเสื่อมถอยเป็นเรื่องของธรรมชาติของตามร่างกายตามอายุอะค่ะแต่ก็ยังมีหลายคนนะที่ยังสามารถดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็ทำงานได้ดีกว่าผู้สูงอายุในวัยเดียวกันด้วยอย่างสมมติเหมือนระหว่างแคทกับเมษายนี้อายุเท่ากันใช่ค่ะเท่ากันแต่อายุในการดูแลสุขภาพอาจจะต่างกันหรือการทำลายสุขภาพต่างกันใช่เพราะบางทีเนี่ยด้วยความที่เหมือนอายุเท่ากันก็จริงแต่ว่าอายุร่างกายของเราอาจจะไม่เท่ากันก็ได้เพราะว่าแค่กับเมษาเองก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันในบางครั้งเพราะว่าดูแลสุขภาพใช่การดูแลไม่เหมือนกันใช่แต่ตอนนี้เราก็พยายามที่มากินคลีนเหมือนกันใช่ไหมคะพยายามทำให้มันปรับให้เท่ากันอยู่ใช่ค่ะนะคะก็ในส่วนของปัญหาสุขภาพใช่ไหมคะอะไรอีกเชื่อไหมว่าบางคนแค่35ยังไงคะแต่ละคือพูดง่ายว่าร่างกายเนี่ยไม่เคยเสื่อมถอยเลยคือยังเหมือนเด็กอายุ27 28 29อ่ะเซลล์หรือเปล่าเซลล์ในร่างกายเซลล์ในร่างกายหรือการทำงานของระบบของร่างกายก็คือพูดง่ายว่าก็ยังแข็งแรงเหมือนเด็กอายุ28 29ทำยังไงอ่ะอยากจะรู้เรื่องเลยก็คือเขาจะดูแลในเรื่องของการอาหารสุขภาพแน่นอนคือทานอาหารคลีนแบบจะไม่ค่อยทานอาหารพวกจังฟู้ดแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำพักผ่อนหรือว่าแม้กระทั่งการป่วยนิดๆหน่อยๆเนี่ยปกติเคยสังเกตไหมว่าป่วยนิดนึงบางคนเนี่ยถามหายาพาราปวดท้องประจำเดือนถามหาตัวคอสแตนยาแก้ปวดลดอาการปวดแต่บางคนเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงก็คือบางคนเขาทนเขาเรียกว่าความอดทนมีน้อยไงเหมือนใช้ยาจนชินน่ะไม่ใช่นิดหน่อยปวดพาราท้องไว้เลยว่าเป็นอย่างนี้ตลอดคือคิดว่าทุกอย่างอ่ะด้วยพาราหมดเลยมันก็เลยทำให้เป็นการเหมือนทำร้ายร่างกายทางอ้อมใช่ค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยสามารถดูแลให้ตัวเองเนี่ยสมาร์ทอยู่ได้ตลอดเวลาได้ด้วยนะสมาร์ทยังไงเอ่ยก็คือผู้แน่มีด้วยหลักแค่4อค่ะอะไรคะอแรกเลยก็คืออาหารอที่2อารมณ์แล้วก็อที่3ออกกำลังกายค่ะแล้วก็อ4อากาศแค่สี่ออนอาหารอารมณ์อากาศอากาศแล้วก็ออกกำลังกายสี่ออตัวเนี้ยก็จะเป็นการดูแลเอาใส่เ
คือเหมือนดูแลสุขภาพเนี่ยให้ส่งผลให้อายุยืนขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญปลอดโรคค่ะท่านผู้ชมแต่จริงๆแล้วไอ้4อที่ว่ามาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะทุกอย่างก็ใกล้ตัวหมดอาหารก็เลือกรับประทานอาหารที่ประโยชน์ใช่อาหารคลีนซึ่งก็สามารถทำเองได้ที่บ้านเพราะว่าหลายๆครั้งที่เรานำวิธีการรับประทานอาหารคลีนมาฝากแฟนๆในการให้พี่ทุกโกถูกไหมคะแล้วก็ออกกำลังกายเราก็พูดถึงกันบ่อยย้ำมากว่าวันละ15นาทีครึ่งชั่วโมงก็ว่ากันไปใช่ซึ่งบางทีการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะก็เน้นการออกกำลังกายเบาๆอาจจะเป็นการเดินรอบบ้านหรือการโยคะอะไรง่ายๆที่ทำได้แล้วไม่ทำให้กระแทกในส่วนของข้อเสื่อมต่างๆด้วยนะคะใช่ค่ะอะไรอีกอารมณ์นะคะอารมณ์ดีทั้งวันใช่นะคะก็พยายามเล่นกับลูกหลานอะไรก็ว่าไปโลกสวยคิดบวกใช่นะคะบางทีก็อ่านหนังสือปรับอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ฟังเพลงเบาๆใช่ค่ะผู้สูงอายุจะเป็นวัยที่ชอบขี้น้อยอกน้อยใจง่ายๆเลยวันหยุดอย่างสมมติวันหยุดครอบครัวอย่างเนี้ยเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะหันมาใส่ใจครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างกันนิดนึงพาครอบครัวออกไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้างใช่อากาศใช่ไหมอากาศพูดถึงอากาศแล้วเพราะว่าใช่ค่ะอย่างบางทีเนี่ยอยู่ในกรุงเทพต้องยอมรับจริงๆนะว่าเราหนีมลพิษไม่พ้นก็นี่ไงเราพาแฟนรายการเรามาเที่ยวที่บางกนทีนี่ไงคะเมษาใช่ค่ะไม่อยากจะบอกเป็นแฟนรายการเลยว่าเราอยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวซึ่งบรรยากาศดีมากแล้ววันนี้ครึ่งฟ้าครึ่งฝนด้วยอากาศดีอากาศดีร้านกาแฟก็น่ารักอย่างเงี้ยชอบไหมมันมาแล้วเหมือนรีแลกตัวเองอะเหมือนร่างกายแบบรู้สึกแบบอุ้ยได้ปลดปล่อยหนีความวุ่นวายค่ะนะคะสักนิดก็ยังดีในแต่ละวันใช่ไหมคะไม่ได้มาทุกวันใช่ค่ะค่ะแล้วเราก็มาดูเรื่องของการเสื่อมของร่างกายที่มาของหลายๆโรคคือเขาบอกว่าการเสื่อมของร่างกายในผู้สูงอายุที่พบบ่อยเนี่ยได้แก่สายตามือฟันตับไตสมองหลอดเลือดดูทุกอย่างมันพ่วงกันหมดเลยใช่ๆมาเป็นชุดเลยอะไรมันอย่างนึงเสื่อมอย่างนึงก็จะตามมาชวนกันมาใช่ค่ะก็คือพูดได้ว่าการเสื่อมของอวัยวะเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็จะส่งผลต่อการที่ดำเนินชีวิตของการทำงานด้วยเพราะอย่างสมมติมือฟันอย่างเนี้ยปวดฟันทำงานไม่ได้นะโอ้ยไม่ได้เลยหงุดหงิดมากปวดเมื่อยมือเท้าก็รู้สึกหงุดหงิดทำงานแล้วไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีพอใช่ใจมันจะไปพะวงตรงส่วนที่เราเจ็บปวดอยู่นะคะใช่แล้วประเด็นหลักเลยหลอดเลือดค่ะท่านผู้ชมคือพูดง่ายว่าสมมติถ้าหลอดเลือดเรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเลือดมันก็จะไปเลี้ยงร่างกายถูกฉีดเลี้ยงร่างกายได้ไม่ทั่วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาหรือเกิดปัญหานอนไม่หลับเกิดปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดอุดตันสุดท้ายมีปัญหาตีบแตกตันนั่นแหละที่บอกค่ะก็คือหลอดเลือดนะคะก็คือว่าเราทานอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เลือดเราสูบฉีดตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็จะลดภาวะการเป็นหลอดเลือดที่ตีบตันตรงนี้ได้นะคะค่ะก็ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพหรือโรคร้ายที่กำลังจะตามมาได้ด้วยค่ะจริงๆเนี่ยหลายๆโรคที่ตามมาเนี่ยณตอนนี้บางโรคนะมันเป็นโรคเบาๆที่ตามมาโอเคเรารักษาหายแต่บางโรคหัวใจความดันเบาหวานอย่างเนี้ยถ้าเป็นโรคเหล่านี้ตามมาเนี่ยแคทมันเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายนะสุดท้ายอ่ะมันต้องพึ่งยาใช่พึ่งยาพอพึ่งยามากๆเนี่ยเมษามันก็ส่งผลไปที่ร่างกายส่วนอื่นอวัยวะภายในส่วนอื่นด้วยนะใช่ก็คือพูดง่ายเหมือนพอเป็นหลายโรคมันก็จะเป็นหลายหมอเป็นหลายหมอเสร็จปุ๊บ ก็เป็นหลายยานี่แหละเป็นต้นเหตุของการที่บอกว่าวันนี้ทำไมถึงแบบในเรื่องของยาผู้สูงวัยก็คือยาซ้ำซ้อนใช่หลายโรคหลายหมอหลายยาเมื่อมีหลายโรคปุ๊บเข้ามารุมล้อมเนี่ยคือรุมเร้าลุมเร้าทำให้ต้องไปรับการรักษากับหมอพาไปกับหมอปุ๊บหมอแต่ละโรคเขาจะแต่ละท่านเขาจะเป็นเหมือนแต่ละวิชาชีพของเขาแต่เฉพาะทางเป็นหมอเฉพาะทางแน่นอนก็จะต้องเหมือนพาเป็นเฉพาะด้านปุ๊บเราก็ต้องเรียกว่าหลายหมออีกเป็นโรคหัวใจไปพบหมอหัวใจใช่ค่ะเป็นภูมิแพ้ไปพบหมอภูมิแพ้ยาภูมิแพ้ก็ได้ยาโรคหัวใจก็ได้เป็นที่มาของหลายยาใช่ค่ะเนี่ยซ้ำซ้อนกันซ้ำซ้อนกันนะคะแล้วก็คือพูดง่ายว่าสรุปว่าสิ่งที่มักจะอยู่คู่กับผู้สูงอายุเนี่ยคือหลายโรคหลายหมอหลายยาเสร็จการที่ผู้ป่วยต้องใช้ยาหลายชนิดเนี่ยล้วนเป็นภาระสำหรับผู้ใช้ยาทั้งสิ้นเป็นภาระไหมเคยสังเกตไหมต้องทานอาหารเขาเรียกว่ายาหลังอาหารยาก่อนอาหารก็เหมือนเป็นภาระนะบางทีเนี่ยเราอาจจะด้วยภารกิจการทำงานของเราใช่ค่ะมันยังไม่เสร็จงานยังไม่สามารถที่จะแบบเหมือนทานข้าวทานยาได้เราก็ต้องแบบอุ้ยถึงเวลาที่จะต้องทานยาแล้วก็ต้องแบบเหมือนต้องรีบทานทำให้ในเรื่องของการย่อยหรือการทานเนี่ยรีบทานไปก็ไม่ดีกับสุขภาพแล้วยิ่งเป็นหลายโรคเนาะยาเป็นกระบุงเลยคุณใช่พอพิ้วเป็นถุงแล้วทำไมพอกินยามากๆส่งผลไปที่กระเพาะด้วยใช่เพราะว่ายาส่วนใหญ่บางทีนะคะยาเกี่ยวกับพวกโรคเสื่อมต่างๆค่ะมันจะส่งผลไปที่กระเพาะเพราะว่ามันจะทำให้กระเพาะระคายเคืองใช่นะคะก็ทำให้กระเพาะเป็นแผลตามมาอีกใช่ อันนี้คือภาระของการทานนะใช่อีกอย่างนึงก็คือเป็นภาระในเรื่องของค่าใช้จ่าย
ค่ะพบหมอครั้งหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากไม่ธรรมดาเลยค่ะใช่ก็คือพูดง่ายว่า